This is ETS Talk It Up. Because education can be better. Credentialing Learning เนี่ยก็คือการพยายามพัฒนาให้เขาทำเป็นให้คิดถึงวิธีที่คนคนหนึ่งค่ะจะพัฒนาความสามารถอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีวิธีการเดียวถ้าเราไม่แบ่งให้มันเกิด learning unit ย่อยๆมันก็เป็นการบังคับไกลๆใช่ไหมคะว่าเขาจะต้องมาเรียนทั้งหมดถึงแม้ว่าเขาจะต้องการแค่บางส่วนเท่านั้นเองสวัสดีค่ะต้องกลางใจค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับ ETS Talk It Up นะคะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของ credentialing learning นะคะมันคืออะไรมีความสำคัญยังไงหรอนะคะแล้วก็จะมาคุยกันเรื่องของ learning unit ประเภทต่างๆนะคะพวกเราเคยคุยกันมาแล้วนะคะถึงระบบการรับรองความสามารถที่เฉพาะเจาะจงนะคะแต่เรายังไม่ค่อยได้มีโอกาสนะคะมาพูดกันอย่างชัดๆเกี่ยวกับเรื่องของการซัพพอร์ตการพัฒนาความสามารถนั้นๆในมุมมองของเราว่าเราช่วยอะไรเขาได้บ้างนะคะอยากจะให้ท่านผู้ฟังลองจินตนาการตามต้องไปนิดนึงก่อนที่เราจะเริ่มอธิบายเนาะว่าเรามีเออร์เนอร์หนึ่งคนนะคะซึ่งเขาอาจจะเป็นคนในวัยทำงานหรือว่าจะเป็นนักเรียนในมจท.ก็ได้นะคะเข้ามาในระบบ Cambridge UGT for Life ครั้งแรกเป็นแพลตฟอร์มที่ออนไลน์เข้ามาจากที่ไหนก็ได้พอเขาเข้ามาในมันปุ๊บเนี่ยค่ะเขาเข้ามาหาไมโครเครดินเชียลที่เขาคิดว่าอันนี้สนใจหรือเขาทำได้อยู่แล้วหรือเขาอยากจะลองพัฒนานะคะพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเข้ามาเห็นดีเทลต่างๆของความสามารถที่เฉพาะเจาะจงที่เขาอยากจะพัฒนาว่ามันคืออะไรกันแน่มันมีประโยชน์กับเขายังไงได้บ้างนะคะแล้วสมมติว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าโอเคละใช้อันนี้จะลองอันนี้แหละสิ่งแรกที่ระบบเนี่ยค่ะจะพาเขาไปดูเนี่ยก็คืออันแรกเลยคือ section ของ evidence submission ซึ่งในนั้นเนี่ยเขาจะเห็นว่าเขาจะต้อง submit evidence อะไรบ้างนะคะทำ action อะไรบ้างเพื่อพิสูจน์ว่าเขาทำเป็นจะเห็นได้ว่าต้องพยายามเน้นว่าทำเป็นนะคะเพราะคำว่าทำเป็นนี่สำคัญมากค่ะทำเป็นไม่เหมือนกันกับทำได้แปลว่าเรากำลังพูดถึงการที่เขาทำเป็นจริงบ่อยๆในหลายสถานการณ์และทำได้ด้วย strong result คือทำให้เห็นถึงความสามารถในระดับ mastery หลังจากที่เขาดูรายละเอียดของ evidence ว่าอ๋อจะต้อง submit evidence อะไรประมาณนี้เหรอคนที่เป็น earner เนี่ยก็เริ่มจะได้ไอเดียแล้วค่ะว่าเขาจะต้องพิสูจน์ด้วยวิธีอะไรบ้างใช้ evidence อะไรบ้างนะคะซึ่งจะเป็นจุดที่ earner จะต้องตัดสินใจเขาจะต้องเลือกแล้วว่าโอเคเขามั่นใจพอนะคะที่จะมา submit evidence ในระบบเลยattach แล้วก็พยายามจะไปแพลนเอาการ submit evidence เลยหรือยังไม่มั่นใจมาถึงจุดนี้ก็คือพยายามจะบอกว่าจุดนี้ล่ะค่ะจะเป็นจุดที่ credentialing learning เนี่ยจะเข้ามา support เขาถ้าเขาเลือกนะคะที่จะให้เราช่วย credentialing learning เนี่ยก็คือการพยายามพัฒนานะคะพัฒนาให้เขาทำเป็นให้คิดถึงวิธีที่คนคนหนึ่งค่ะจะพัฒนาความสามารถอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีวิธีการเดียวเหมือนที่เรารู้จักว่าจะต้องเอาเด็กมานั่งในคลาสจัดเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยค่ะการเรียนรู้มันอาจจะเกิดขึ้น informal ก็ได้ formal ก็ได้นะคะซึ่งเขาอาจจะไปฝึกฝนลองทำเองก็ได้นะคะศึกษาเองก็ได้เพื่อให้ไม่งงนะคะเราเลยพยายามจะแบ่ง credentialing learning เนี่ยออกมาเป็น2ฝากเนาะพวกแรกเนี่ยค่ะเราเรียกว่าพวก self learning นะคะคือเป็น learning ประเภทที่เราจะให้ผู้เรียนเนี่ยไปลองศึกษาด้วยตัวเองนะคะดูวิดีโอด้วยตัวเองทดลองทำมาเองนะคะอีกฝั่งนึงซึ่งแตกต่างกันก็คือเราเรียกว่า instructor เลยคือเป็นส่วนที่จะมีคนเนี่ยในการเข้าไปช่วยพัฒนาเขาซึ่งก็คือเราเนี่ยค่ะในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเราก็ถนัดอยู่แล้วเราสามารถจะออกแบบวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาความสามารถที่เฉพาะเจาะจงเหล่านี้เนี่ยนะคะโดยการแบ่งการพัฒนาออกมาเป็น learning unit เล็กๆซึ่งใน1 micro credential เนี่ยค่ะอาจจะมี learning unit จำนวนมากเลยเพื่อให้เขาสามารถจะเลือกได้บางอันเขาอาจจะเรียนรู้แล้วนะคะทำเป็นแล้วบางอันอาจจะยังทำไม่เป็นเพราะฉะนั้นก็เท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะคะที่เขาจะต้องเรียนรู้เขาก็เลือกเรียนไปซึ่ง learning unit เหล่านี้ค่ะควรจะมีลำดับขั้นหรือ sequence ที่เหมาะสมจะเห็นได้ว่าโหมดของ self learning เนี่ยค่ะเราจะเน้นในการวาง sequences ของการเรียนรู้ concept ที่เหมาะสมนะคะเราอาจจะสร้าง online resources เนี่ยไว้ช่วยเขาได้รวมถึงการแนะนำต่างๆค่ะที่จะให้เขาไปฝึกฝนด้วยตัวเองนะคะหรือการทำ self assessment ว่าเขาพร้อมที่จะพิสูจน์ความสามารถนี้หรือยังแต่ในส่วน instructor led learning unit เนี่ยค่ะเราสามารถจะออกแบบเป็นกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ที่เราสามารถจะเป็นผู้ช่วยสปอร์ตการเรียนรู้ของเขาได้ก็มีคำถามว่าเอ้ยทำไมต้องมอง credential learning ให้มันเป็นหน่วยแบบนี้ด้วยแบบเป็น learning unit ย่อยๆเพราะว่าเราพยายามค่ะที่จะพัฒนาเขาในรูปแบบที่เขาจะเข้ามามีส่วนร่วมได้จริงโดยเฉพาะ learning unit เนี่ยซึ่งอยู่ในโหมดของ instructor led เนี่ยนะคะซึ่งเราจะต้อง balance พอสมควรเลยค่ะระหว่างการพยายามที่จะพัฒนาผู้เรียนเนี่ยให้ถึงระดับ mastery กับเวลาที่ผู้เรียนมีอะค่ะ
feasibility หรือความเป็นไปได้ในการเข้ามาเรียนหรือเข้ามา engage กับเราอีกสาเหตุหลักๆอีกสาเหตุหนึ่งก็คือว่าเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาเรียนทุกตัวนะคะเพราะว่าเราออกแบบระบบนี้มา based on assumption ว่าเขาทำเป็นแล้วแล้วก็เขามีความสามารถใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะเลือกเรียนตามความสามารถหรือความมั่นใจของเขาอะค่ะถ้าเราไม่แบ่งให้มันเกิด learning unit ย่อยๆมันก็เป็นการบังคับไกลๆใช่ไหมคะว่าเขาจะต้องมาเรียนทั้งหมดถึงแม้ว่าเขาจะต้องการแค่บางส่วนเท่านั้นเองซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะ learning unit ที่ดีก็ควรจะมีคุณสมบัติอย่างน้อยๆ3ข้อด้วยกันคือ1คือควรจะ engaging เป็น learning unit ที่น่าสนใจค่ะทำให้คนที่เป็นผู้เรียนหรือว่า earner เนี่ย engage ใน learning นะคะ engage ใน content นะคะส่วนข้อที่2ก็คือ practical ก็คือเอาไปใช้ได้จริงกับงานของเขาเขาสามารถจะ relate กับ context ที่เขาเข้าใจได้จริงๆอันที่3ก็คือจะต้องมีการฝังการพัฒนา higher order thinking ไว้ในนั้นอันนี้ก็เพื่อ make sure นะคะว่าเราเนี่ยกำลังจะ offer learning unit หรือการพัฒนาที่แตกต่างจาก skill training ทั่วๆไปในอีกมุมนึงของการออกแบบ learning unit ที่ดีเนี่ยก็เหมือนกันนะคะกับการออกแบบ learning experience ที่ดีซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเราว่าเราอยากจะทำให้เขาทำอะไรได้ทำอะไรเป็นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมันจะต้องช่วยปิดแกปของผู้เรียนแล้วก็พาเขาจากจุดที่เขาอยู่ตอนเนี้ยไปจุดที่เขาอยากจะไปให้ได้ซึ่งในเอพิโซดหน้าค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องแกปเนี้ยอย่างละเอียดเลยค่ะว่าแกปมีกี่ประเภทนะคะสาเหตุที่เราจะต้องคุยกันเรื่องนี้อย่างละเอียดก็เพราะว่าถ้าลองจินตนาการดูนะคะว่าจุด A ของคนที่เป็น earner หรือ learner เนี่ยกับจุด B เนี่ยมันอยู่แบบห่างกันนิดเดียวค่ะเราก็มีเหมือนกับแบบว่ามี crack ของโคลนอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะไปข้ามมันด้วยสะพานถูกป่ะคะเราอาจจะเอาไม้พาดเราก็สามารถเดินจากจุด A ถึงจุด B ไปได้หรือในขณะเดียวกันถ้าช่องว่างมันใหญ่มากเหมือนแม่น้ำโขงอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องสร้างสะพานถูกป่ะคะเพราะฉะนั้น intervention และ solution เนี่ยค่ะสำหรับการออกแบบ learning experience เนี่ยมันจะแตกต่างมากถ้าเราเข้าใจว่าแกปเนี่ยมันเป็นอะไรกันบ้างแล้วก็มันใหญ่แค่ไหนอย่าลืมนะคะว่านอกจากเราจะพยายามหาวิธีการวัดแล้วก็พิสูจน์ความสามารถที่เฉพาะเจาะจงได้แล้วเนี่ยเราค่ะยังสามารถจะช่วย earner หรือ learner ให้มีความสามารถนั้นได้ด้วย credential learningซึ่งวันนี้เราก็สรุปได้ว่า credential learning ค่ะสามารถจะแบ่งออกมาเป็นได้2ประเภทเนาะก็คือพวกที่เป็น self learning นะคะหรือเป็นประเภทที่เราเน้นการเลือกสร้างหรือออกแบบ learning resources แล้วก็ไกด์ไลน์ต่างๆที่ให้ผู้เรียนไปเรียนรู้และลองทำด้วยตัวเองกับอีกประเภทนึงคือ instructor led นะคะคือพวกที่เราเนี่ยค่ะจะเป็นคนที่ช่วยพัฒนาเขาซึ่งทั้ง2แบบก็ต้องมีการออกแบบ learning unit ให้เหมาะสมนะคะกับการสร้างความสามารถที่เฉพาะเจาะจงนั้นๆโดยเราจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่ผู้เรียนจะเข้ามา experience ได้จริงๆนะคะซึ่ง learning unit ที่ดีค่ะควรมีคุณสมบัติอย่างน้อย1ใน3ข้อก็คือ engaging practical แล้วมีการฝังกันพัฒนา higher order thinking ไว้ด้วยนะคะแล้วในเอพิโซดหน้าค่ะเรามาพบกันใหม่กับการพยายามที่จะ identify ว่าแกปเหล่านั้นคืออะไรเพื่อที่เราจะได้สามารถออกแบบ learning experience ที่ meaningful ได้จริงๆขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจะไม่พลาดเรื่องราวและเทรนด์เกี่ยวกับการศึกษาดีๆจาก ETS Talk It Up กดรับข้อมูล podcast บน iTunes Spotify และ SoundCloud เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกตอนค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราที่ www.forlifelonglearning.org นะคะหรือถ้าอยากแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันกับต้องได้โดยตรงนะคะที่แฟนเพจกลางใจสิทธิถาวรแล้วพบกันใหม่ค่ะในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ This is ETS Talk It UpMicro-credential education for life. Show us what you can. Move on when ready.